ซอสแท่งจากนางหัวปลานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลภาวะจากขยะเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบนะคะจากหนังปลาที่เป็นเศษเหลือจากสารกำประมงนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการลดการใช้สารเคมีลดมลพิษที่จะเกิดจากสารเคมีที่มาจากกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีในการแปรรูปกาวแนวคิดนี้เกิดมาจากการอยากจะใช้ประโยชน์จากของเสียนะคะซึ่งปกติของเสียถ้าเรากำจัดไม่ถูกวิธีเนี่ยก็จะทำให้เกิดมลพิษนะคะปิ่งขยะอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อเราใช้ประโยชน์จากของเสียก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทำให้เกิดรายได้อีกประการหนึ่งก็คือในหนังปลาเนี่ยมันจะมีโปรตีนที่ชื่อว่าคอลลาเจนซึ่งมันจะมีคุณสมบัติเนี่ยเป็นกาวได้นะคะด้วยคุณสมบัตินี้นะคะเราก็นำมาแปรรูปเป็นกาวหนังปลาซึ่งในปี2560เนี่ยก็ได้จดอนุสิทธิบัตรในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่เราค้นพบนวัตกรรมจากกาวหนังปลาแต่ว่าตัวกาวจากหนังปลาเนี่ยนะคะมันมีลักษณะที่ไม่คงตัวที่อุณหภูมิห้องทีนี้ด้วยแนวคิดนี้เราจึงคิดที่จะแปรรูปให้เป็นกาวแท่งกาวแท่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแท่งกึ่งแข็งกึ่งเหลวใช้ปริมาณน้อยก็ติดได้มีความคงตัวที่อุณหภูมิห้องนะคะอีกประการนึงก็คือตัวกาวแท่งเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติที่เป็นพวกกาวที่แห้งช้าถ้าสมมติว่าเราติดผลิตภัณฑ์นะคะมันจะไม่ติดเลยเราสามารถที่จะขยับได้เล็กน้อยนะคะประมาณ1นาทีจากนั้นมันก็จะติดแน่นทนนานหลักการผลิตนะคะมี2ขั้นตอนหลักๆ ก็คือขั้นตอนแรกผลิตกาวหนังปลาขั้นตอนที่2ก็คือแปรรูปกาวหนังปลาให้เป็นกาวแท่งหลักๆ ก็คือเรานำหนังปลาที่ต้องเป็นหนังปลาสดเนาะนำมาสกัดซึ่งสารสกัดหลักเนี่ยก็จะเป็นกรดน้ำส้มของเรานี่เองหลังจากที่เราได้กาวมาแล้วใช่ไหมคะเราจะมาใส่สารต่างๆเพื่อที่จะขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปเสร็จเราก็จะทำการรีฟักเพื่อให้มันเกิดปริยาที่สมบูรณ์นะคะที่อุณหภูมิประมาณ70องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็มันก็จะขึ้นรูปเป็นของเหลวดืดเนาะเสร็จเราก็เอาขึ้นรูปเป็นแท่งในบรรจุภัณฑ์การใช้งานเนี่ยมีลักษณะเทียบเท่ากับของกาวที่ใช้ในท้องตลาดนะคะแต่ของเรามันดีตรงที่ว่ามีความปลอดภัยตอนแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เรานำปลามาแปรรูปนะคะในอุตสาหกรรมประมงนะคะมันจะมีส่วนที่เป็นเศษเหลืออย่างเช่นพวกหัวก้างพวกเกล็ดเนี่ยค่ะแล้วก็พวกหนังแล้วเอาเนื้อไปแปรรูปทีนี้ส่วนที่เหลือจากที่เราไม่ได้เอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลักส่วนนี้จะเป็นเศษเหลือทั้งหมดผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกค่ะเป็นการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือนะคะเป็นการที่ว่าเราพยายามที่จะเพิ่มคุณค่าจากเศษเหลือนะคะทำให้เกิดมูลค่านะคะในอนาคตต่อไปเนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์ออกไปเป็นเชิงพาณิชย์ได้ก็สามารถที่จะเสริมสร้างรายได้นะคะให้ทั้งแก่ชุมชนหรือว่าในของประเทศชาติได้